มีทัวนาเมนต์ตอนประมาณทุ่มหนึ่งครับเป็นการันตี15ื่นห้าใบอิน400ประมาณนี้และครับไปครับโอเคครับคราวนี้เราเข้ามาที่ทัวนาเมนต์กันเลยครับเราเข้าไปที่เลเวล100 200แต่ว่าเลเวลนี้เนี่ยแทบไม่ได้เล่นอะไรเลยครับขยับไปที่100 300นะครับแทนนี้เรามีสแต็กอยู่ประมาณ29 0 0มนะครับอันเดอรยการ o p โอเนมาที่900 Early Position c a l l Small Buy c อ l ลนะครับเราอยู่ที่ Big b บมีคู่คิงครับผมตรงนี้เราต้องการที่จะทำพอตให มันใหญ่แล้วเราก็ไม่มีตำแหน่งด้วยครับเราเลยต้องใช้ไซส์ใหญ่นิดนึงครับตรีเบดไปเลยครับ7,200ครับผมทุกๆคนโฟครับไปกันต่อครับเราอยู่ที่คัตออฟครับโอเปนไปที่700ด้วยคิง9ออฟสุดครับผมมีบิ๊กบลายคอมาครับผมฟลับมาเป็น9,6,7 เรนโบว์ครับเขาเช็คครับตรงนี้เราจะเบ็ดก็ได้ครับแต่ว่าผมคิดว่ามันเป็นเรนจ์ของบิ๊กไบมากกว่าผมเขาหนี้ผมก็เลยกะว่าเออเดี๋ยวเช็คอดคอนโทรลไปแล้วเผื่อเขาบลับตรงเทิร์นหรือว่าตรงริเวอร์มานะครับเทิร์นมาเป็น2สเปซครับเขาเบ็ดมาเบาๆครับพันหนึ่งตรงนี้เราคอไปครับริเวอร์มาเป็น7ครับครับเขานี้เขาเบ็ดมาเลยครับแน่นมาก4ี่พันครับผมเขานี้เราก็ต้องมาดูว่าแฮนอะไรที่มันเมคเซนที่เขาจะเบ็ดมาเยอะขนาดนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเขาค่อนข้างโพลาริสครับคือว่าเขาจะมี ที่มันสตองไปเลยแบบดีมากๆไปเลยอย่างเช่นมี7หรือว่าจะมีสเตรทอะไรพวกนี้นะครับหรือไม่เขาก็อาจจะบลัฟก็ได้นะครับเพราะว่าเราเช็คแบ็คตรงซับมาก็เลยตัดสินใจที่จะคอไปครับเขาโชว์5กับ7 o f f ออฟสตรมาครับผมก็โดนนะครับพอนี้ขยับไปที่บลาย200 400นะครับเรามี S6 o f f ออฟสูตรอยู่ที่บัตเทิลครับโอเปนไปที่1100ครับผมสมอลบลายครับ ตีเบ็ดกลับมาเบาๆที่3,200ครับผมกลับมาถึงเราตรงนี้คือสมอลไบรยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาเล่นค่อนข้างจะหนักไปทางไทยเหมือนกันแต่ว่าผมก็คิดว่าผมอะโอเพนตรงเลดโพซิชันเนี่ยค่อนข้างบ่อยเขาอาจจะอยากที่จะสติลพอตตรงนี้จากผมก็ได้นะครับก็เลยตัดสินใจที่จะโฟเบดบลัฟครับ 8400ครับผมสมอลายคิดไม่นานครับแจมกลับมาครับผมปลาทิ้งครับเครานี้เราก็เลยเป็นช็อตสแต็กครับก็รอรอไพ่ไปเรื่อยๆครับจนบลายเป็น300 600ครับผม Early Position Open มาที่1500ครับคัด ออฟแล้วก็บัตเทิลคอครับผมเราอยู่ที่ small buy ครับมีเอสคิงออฟสูทครับตรงนี้ perfect spot ที่จะสควิ a ออินเลยครับ All In 11,300นครับผม ep ครับแจมออินครับอีก2คนโฟไปคราวนี้มาดูกันครับว่าเขามีอะไรเขาโชว์คู่คิงครับผมสลับมาเป็นควีน n 382ครับครับเรามีครับใบหนึ่งครับโอ้โหลุ้นระทึกครับตรงนี้เทินมาเป็นเอ e ครับครับมาให้ครับเขาเหลือเอาเดียวครับตรงนี้ลิเวอร์มาเป็น8 ครับผมคราวนี้เราดับเบิลอัพกลับมาที่ Starting Stack นะครับผมบอกตัวเองเลยว่าเฮ้ยต้องตั้งใจเล่นโฟกัสดีๆนะครับพันไปเยอะช่วงแรกครับผมขยับไปที่บราย6 ร้อยพันสองครับเรามีคู่ควีนครับผมไฮแจ็คโอเปนมาที่2 5 0พันห้าครับคัตออฟอออินสามหมื่นสามนะครับบัตเทิลโฟร์เครานี้เราอยู่ที่สมอลไบร์ครับมีคู่ควีนเซาสุดทางอยู่แล้วครับตรงนี้อออินครับผมสามหมื่นหนึ่งครับไฮแจ็คโฟร์ครับผมคัตออฟโชว์คู่แปดมาครับเครานี้เรามาดูที่บอร์ดกันครับฟลับมาเป็นแจ็คสอง โอ้โหโดน2เอาแล้วครับเราก็ภาวนาให้ควีนที่เหลืออีก2ใบมาตรงเทิร์นหรือว่าตรงริเวอร์นะครับเทิร์นมาเป็นควีนหัวใจครับมาเลยครับผมริเวอร์เป็น7จ็ดไดมอนด์ครับก็ดับเบิล up มาอีกครับแพนนี้สําคัญมากๆครับผมเพราะว่าทําให้เรามีสแต็กเราก็เล่นสบายมากขึ้นเยอะเลยครับหลังจากเลเวลนี้นะครับก็เล่นรอรอไปเรื่อยๆครับผมจนไปที่ไฟ n a ลเทเบิลครับไฟ n a ลเทเบิลเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด10คนครับแล้ว ITM ที่ที่7นะครับก็มาลุ้นกันครั ว่าคราวนี้เราจะ ITM หรือเปล่าครับหลังจากบับเบิ้ลมา3-4ครั้งติด เลเวลเป็นพันสองสองพันสี่นะครับสแต็กเรามีอยู่ประมาณเกือบเกือบเก้าหมื่นครับเราอยู่ที่ Early Position Open ไปที่4,800ครับมี a อ e กับ5 Space Middle Position c นค l แล้วก็มี Big Blind c a l l มาครับผมซับมาเป็น8,5,3,2 Diamond 1 Space s ดมอนหนึ่งสเนะครับ Big b ไบร์เช็คครับเป็นคุณลุงเราเบ็ดไปที่6,300ครับ Middle Position 4เคราวนี้คุณลุงที่อยู่ Big Blind ครับที่เรียกว่าคุณลุงเนี่ยเพราะว่าเขาอายุเกิน70แน่นอนครับเขาเช็คเร คสครับผมกลับมาที่15,000ครับคราวนี้เรามาอยู่ในสปอตที่ค่อนข้างลำบากครับเพราะว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะเช็คเรสด้วย 8กับ5แบบ2คู่53หรือว่า,าจะาเป็น8เพียวๆที่แบบคิกเกอร์ดีๆอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าเรามีแบ็ d ดอร์สเปซแล้วก็ผมคิดว่า5กับเอสของเราเนี่ยน่าจะยังไลฟ์อยู่ค่ะก็เลยตัดสินใจที่จะคอไปครับเทิร์นมาเป็น8หัวใจครับเขานี้คุณลุงเช็คครับผมหิงงงเลยเขานี้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าเขามี8เนี่ยเขาน่าจะเบ็ดต่อเพื่อหาแว l u ลูนะครับก็เลยคิดว่าหรือว่าคุณลุงบับวะแบบว่าอาจจะมีพวก หกเจอะไรพุ่งนี้ก็ได้นะครับก็เลยเบ็ดเพื่อ protect hand ของเราไปครับเบ็ดไปที่16,000หครับผมก็คิดว่าคุณลุงน่าจะโฟให้ครับคุณลุงก็แทงแทงแทงสักพักหนึ่งอยู่ดีๆคุณลุงเช็คแจมออินมาครับผมโอ้ย5 3าหมืามครับคราวนี้ยาวเลยครับคราวนี้แทงเลยผมแบบเอ้ยไม่รู้เลยว่าจะทำยังไงครับตรงนี้เพราะว่ามันเป็นไปได้สูงเหมือนกันครับว่าเขาจะมี8 หรือว่าคุณลุงจะแจมด้วยคู่6คู่7ผมก็คิดว่ามันไม่ค่อยเมกเซนนะครับแล้วก็เอาจริงๆเลยพอคุณลุงเช็คตรงเทินมาเนี่ยผมรู้สึกว่าเหมือนเขาเช็คกิฟต์อัพแล้วอยู่ดีๆเขาก็เปลี่ยนใจเป็นแจมมานะครับก็เอาจริงๆเลยตรงนี้ผมไม่รู้เลยว่าคุณลุงมีอะไรครับแต่ว่าสตอรี่อ่ะมันไม่ค่อยเมกเซนครับแล้วที่สําคัญเนี่ยถ้าเกิดว่าเราคอตรงนี้แล้วเราผิดเราจะแบบช็อตแต็กมากๆแล้วเราก็จะบับเบอีกแล้วครับพอร์ตนี้มันสําคัญมากๆจริงๆครับแต่ว่าในที่สุดผมก็ตัดสินใจ I eat a call I have it's is good if you have eight eight's and then คุณลุงโชคิงกับ3หัวใจมาครับก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันครับคราวนี้มันลุ้นที่ริเวอร์ครับต้องไม่ใช่3หรือว่าต้องไม่ใช่คิงครับริเวอร์มาเป็น2องสเปซครับพอตนี้สําคัญมากๆครับผมทําให้เรามีชิปเพียบครับหลังจากแฮนนี้คุณลุงก็บาสไปนะครับบลายขยับมาเป็น2 5ง0 0นห้าตอนนี้เหลือผู้เล่นอยู่9คนครับเรามีสแต็กอยู่ประมาณ9 0,000มืครับผมอันนี้เป็นการโอเพ่นมาที่18ื่นแปดนะครับสมอลบายครับคิดไม่นานครับชาร์ฟออรอินมาที่ 95 0 0 0นะครับเราอยู่ที่ Big กบลายมีคู่คิงครับผมตรงนี้เราสุดทางอยู่แล้วนะครับมีอยู่90,000 all-in ครับผมอันเดอร์เดอร์การแทง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 ยาวเลยครับคราวนี้ในใจของผมเนี่ยผมได้หมดเขาจะคอหรือว่าเขาจะโฟก็ได้นะครับผมคิดว่าเขาน่าจะมีแบบพวกคู่กลางๆอาจจะเป็นคู่10คู่แจ็คหรือว่าแอบเอ e ควีนแต่ผมคิดว่าถ้าเขามีเอ k คิงเขาน่าจะคอไปแล้วนะครับในที่สุดหลังจากแทงประมาณนาทีกว่านะครับอันเดอร์เดการคอครับผมคราวนี้เรา มาดูที่บอร์ดกันครับซับมาเป็นเอส6 7 2หัวใจครับปลอดภัยครับผมเทิร์น e v e ริเ เก้าครับเราทริปเปิลอัพครับแทบจะเป็นชิปลีดบนโต๊ะแล้วครับตอนนี้แล้วเราก็บัสผู้เล่นไปอีก1คนครับคราวนี้เราขยับบายกันไปที่4,800ัเลยครับเรามีสแต็ปอยู่ประมาณ2องแสนแปดนะครับก็ลดลงมาจากที่ทริปเปิลอัพเมื่อกี้มาหน่อยนึงครับผมเรามีเอสควีนอยู่ที่อันเดอร์เดอร์การโอเปนไปที่18ื่นแปดนะครับมีบิ๊กไบล์ทเข้ามาต้องบอกว่าบิ๊กไบล์ทเนี่ยเป็นผู้เล่นที่น่าจะเล่นแข็งที่สุดบนโต๊ะแล้วนะครับคือเขาแบบเหมือนเล่นทัวร์นาเมนต์มาเยอะอะไรประ มาเนี้ยนะครับฟล็อปมาเป็น7 7 6เรนโบครับเขาเช็คครับเราจริงๆตรงนี้เนี่ยใจนึงผมก็อยากจะเช็คแบ็กพอร์ตคอนโทรลไปนะครับเพราะว่าเขาอะเป็นคนเดียวที่แทบจะบัสผมได้เพราะว่าเป็นชิปลีดสอคนเจอกันนะครับตรงนี้แต่ว่าก็ตัดสินใจว่าเฮ้ยเราสเตปเบ็ดไปหน่อยนึงเผื่อเขาโฟให้เลยก็ดีนะครับแต่ว่าถ้าเขาคอมาเราก็ยังมีทูโอเวอร์ฮิตเอ็ดฮิตควีนได้นะครับเบ็ดไปที่หมื่นห้าครับผมบิ๊กไบครับคิดไม่นานครับเช็คเรสกลับมาที่35,000ครับผมโดยที่ตอนนี้เนี่ย ICM มันสูงมาก เพราะว่ามีอีก2คนที่เป็นช็อตสแต็กนะครับตรงนี้เราไม่อยากจะเล่นทั้งสแต็กของเราเจอกับชิปลีดนะครับก็เลยตัดสินใจที่จะยอมไปก่อนครับโฟครับผมต้องบอกก่อนว่าหลังจากแฮนด์เอ็ควีนเนี่ยมีคนอออินแล้วก็บัสไปอีกคนนึ่งคราวนี้เรา ITM แล้วนะครับหลังจากตาม ITM มาอย่างยาวนานครับผมหลังจากนั้นครับมีคัตออฟครับโอเปนแจมมาที่38มหมื่นนะครับผมอยู่ที่สมอลบายมีคู่6ผมก็คอไปครับแล้วก็ชนะมาก็บัสไปอีก1คนครับขยับ ไปที่บลายหก พั0 0 0ืครับผมตอนนี้เหลือผู้เล่นอยู่6คนครับเรามีสแต็กอยู่ประมาณ3 4 0 0 0นนะครับสแต็กเราก็เยอะพอสมควรครับน่าจะเป็นท็อปตีของเพลเยอร์ตอนนี้ที่เหลืออยู่นะครับบัตเทิลครับโอเปนมาที่30,000ครับเราอยู่ที่สมอลบรายนะครับมีควีน7หัวใจครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าตอนที่บัตเทิลน่ะเขาลุ้นไพ่นะครับปกติเนี่ยเขาจะลุ้นไพ่ระวังมากเลยแต่ว่าผมอะไปเห็นด้านขอบด้านล่างของไพ่ครับมันจะมีหัวใจโผล่มาอันนึงครับผมซึ่ง ผมอะมองเห็นแค่ไอหัวใจนั้นอันเดียวนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมรู้ได้ก็คือว่ามันจะต้องเป็น t ู o ซหรือว่ามันจะต้องเป็นตรีไซ s เท่านั้นเพราะว่าหัวใจมันไม่ติดกันเป็น4อันนะครับถ้างั้นมันจะเป็นโฟ u r ใช่ไหมครับคือมันจะเป็นดอกแบบเลียงสาหรือว่าเลียงสี่แต่ว่าที่ผมเห็นนะมันเป็นหัวใจอันเดียวก็คือมันสามารถที่จะเป็นเลียง2หรือว่าเป็นเลียงสามได้คือผมยกตัวอย่างก็คือว่ามันจะค่ที่เขาจะมีได้ก็คือมีสี่มีห้า มี6แล้วก็มี8นะครับเพราะว่าผมมี7หัวใจนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยรู้ว่าแฮนของเขาอะ่ะมันต้องไม่ค่อยสตองแน่เลยนะครับผมก็เลยตัดสินใจที่จะตีเบ็ไปที่1 000, 000, 000, นึ0 0 0สนมืะครับก็กะว่าจะให้เขาโฟรครับผมแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นครับบิ๊กบลายครับผมพี่เขาไม่รออะไรเลยครับอออินอย่างเร็วเลยครับผม บัตเทิลโฟผมสแนปโฟเลยครับแฮนนี้ก็ต้องปลายทิ้งครับแล้วชิปเราก็หวบเลยนะครับโดนไปแน่นเหมือนกันครับแฮนนี้ขยับไปที่บลายหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นห้านะครับตอนนี้มีผู้เล่นบัสไปอีกหนึ่งคนและมีผู้เล่นเหลืออยู่ห้าคนนะครับอันเดอร์เดอรกันครับอออินมาเลยครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันครับเราอยู่ที่บัตเทิลครับผมเรามีคู่ควีนครับจริงๆตรงนี้เราอออินก็ได้นะครับแต่ว่าเราเรสไปแล้วเหลือชิปอยู่หมื่นห้าครับผมเรสไปที่สองแสนครับสมอลบายครับก็คือคนที่อออินใส่เเรราาาตยทีี่่แล้วนะคับพ คออินอีกแล้วครับคอเวอร์เราครับโฟมาถึงเราเขานี้เราคอครับผมสมอบายมีเอชคิงนะครับแล้วอันดเดิรการมีแจ็ค5ฟฟ์ออฟสูทนะครับเพราะว่าเขาช็อตส t ต c k ครับผมฟลอปมาเป็น9 7 7เทิร์นมาเป็นควีนหัวใจครับจบเลยครับรอยนงเดททั้ง2คนคนครับผมริเวอร์มาเป็น10ครับเขานี้เราก็บัสไปอีกคนหนึ่งยังอยู่ที่เลเวลเดิมครับเรามีชิปประมาณ500,000ต้นๆนะครับ อันเดอร์โดยการโอเปนมาที่3 5 0 0 0ครับเราอยู่ที่สมอล l buy นะครับมีคู่6ครับตรงนี้เราเกตเดินกับคนที่อยู่บัตเทิลได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เราครอบเวอร์คนที่อยู่บัตเทิลเขามีอยู่ประมาณ3 0 0แสนกว่าๆนะครับก็เลยตัดสินใจที่จะตรีเบ็ดไปที่1น0 0 0แสนครับโฟกับไปถึงบัตเทิลบัตเทิลรีแจมกลับมาครับอ l อินครับ3 5 0 0สครับผมตรงนี้เราสแนปคอ l ครับเขาโชว์เอ e แจ็คออฟสู i t มาครับคราวนี้เรามาดูที่บอร์ดกันครับซับมาเป็นควีนควีนส สาเรนโบ์ครับเทินมาเป็น6ครับผมเรียบร้อยครับรอยน์เดย์รับริเวอร์เป็น9ครับบัสไปอีกคนนึงครับเหลือ3คนครับเขาวนี้มีช็อตสแต็กครับช็อตสแต็กเนี่ยออินประมาณแสนกว่าแล้วอีกคนนึงขอน่าจะมีเอชคิงและอีกคนนึงแบบมีควีนสามอะไรประมาณนี้นะครับคราวนี้คนที่มีเอชคิงอ่ะโหก็คือเขาชนะแล้วชิปคนที่อยู่อันดับ2กับคนที่อยู่อันดับ3มอ่ะเท่ากันซึ่งผมมาเป็นชิปลีดมีอยู่8 0 0 0สนกว่านะครับก็คือมีเยอะกว่าเขาเยอะมากเลยอ่ะแต่ว่าคราวนี้ครับสถานการณ์มันจะทริกกี้นิดนึงคือ เงินรางวัลของที่1เนี่ยมันได้5,400กว่ากว่าครับผมก็เลยหันไปถามฟลอร์คนที่ดูแลทัวนาเมนต์นั้นอยู่นะครับว่าถ้าเกิดว่าผู้เล่นเนี่ยได้ที่1จะต้องรีพอร์ตแท็กซ์หรือเปล่านะครับเพราะผมจําได้ว่ามัน5,000ันเนี่ยมันจะต้องรีพอร์ตนะครับคราวนี้เขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าหักจากจํานวนที่บายอินมาแล้วอ่ะกําไรมันเท่าไหรอ่อ่ะถ้ากําไรอะ่ะมันเกิน5,000ขึ้นไปอะ่ะก็ต้องรีพอร์ตแท็กซ์นะครับซึ่งเรนจ์ของการที่โดนแท็กเนี่ย มันจะอยู่ที่ประมาณ8%ถึง3 2มมันแล้วแต่นะครับมันจะแล้วแต่คนเพราะว่าของผมอ่ะก็คือเอาแท็กมาก่อนแล้วก็ไปรีพอร์ตตอนหลังซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะโดนเท่าไหร่แน่นะครับในสถานการณ์ของเราตรงนี้นะครับคือผมอ่ะายไปแค่บายเดียวเพราะฉะนั้นมันแค่400ถ้าหักกับ54 0 0ันกว่าเนี่ยผมจะโดนแท็กพอดีแต่ถ้าเกิดว่าผมบบย2บาบเป็น800เนี่ยกำไรของผมมันจะไม่ถึง5,000เพราะฉะนั้นอ่ะผมไม่ต้องรีพอร์ตแท็กผมก็เลยปิ้งไอเดียขึ้นมาครับผมลองถามคนบนโต๊ะก่อน ว่าเฮ้ยยู you, อยากจะ ICM มช็อปไหมเพราะว่าผมอะไม่อยากที่จะไปเสี่ยงโดนแท็กแล้วเผลอ <ๆ S 2> เล่นไปเสี่ยงแล้วอาจจะไม่ได้ที่1ก็ได้แล้วถ้าได้ที่1ก็อาจจะโดนหักแท็กอีกก็เลยลองถามดูว่าเฮ้ยอยาก ICM มช็อปไหมคนบนโต๊ะก็บอกโอเคงั้นลองดูก่อนละกันนะครับก็เลยให้ฟลอร์เขาคำนวณ ICM ช็อปออกมาตอนนี้เนี่ยเงินรางวัลที่1นนะครับจะได้5้าพที่2เนี่ยได้3ามพัน้ที่3ได้สองพันเก้าเก้าสิบเก้าคราวนี้พอทำเป็นไอซีเอ็มช็ ที่1คือผมเนี่ยมีชิปอยู่8 6 6 0จะได้เป็น4,511ที่2มีชิป3 6 6 0เนี่ยได้เงินทั้งหมด3,500แล้วก็ที่3มีชิป3 4 0 0 0ได้ทั้งหมด3,470นะครับซึ่งพอมันออกมาเป็นอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าเฮ้ยผมโอเคก็เลยถามคนบนโตว,ว่าโอเคไหมคนบนโตก็บอกโอเคกลับบ้านก็เลยจบที่ ICM Shop 3ทางนะครับได้มาทั้งหมด4,511รครับจ ียกว่าได้ที่1ก็ไม่ได้นะครับเรียกว่าลันดีฟแล้วกันในที่สุดก็มีดิฟลันสักทีนะครับหลังจากบับเบิ้ลมารัวๆแต่ว่าทัวร์นาเมนต์ของผมตอนนี้เนี่ยยังลบอยู่อีกนิดหนึ่งนะครับยังไม่อยู่ฝั่งบวกต้องแคชอีกสักครั้งหนึ่งอ่ะน่าจะกลับมาอยู่ฝั่งบวกแล้วครับยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจกันขอให้ทุกๆคนลันกูทับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วครับสวัสดีครับ